เปิดสถานที่สุนารีวาลเตอร์เจอกันก่อนกำเนิดรักต่างวัยอายุห่างมาก21ปีเรียกได้ว่าทำเอาหลายคนต่างตกใจเมื่อนักร้องลูกทุ่งดังอย่างสุนารีราชสีมานั้นได้โพสต์ประกาศข่าวร้ายเลิกสามีวาลเตอร์ฝรั่งตาน้ำเข้าแล้วก่อนลบรูปคู่เกลี้ยงไอจีโดยเธอโพสต์ระบุข้อความว่า It was the worst time of my life. I just lost my beloved husbandAldough they weren't separated by death, it was like being apart. Now that I lost my eldest sister, I will never be able to get it back. Rest in peace, my dearest sister. I love you forever. ครึ่งเสียสามีสุดที่รักไปไม่นานถึงจะไม่ได้จากกันด้วยความตายยังมาเอาชีวิตพี่สาวเราไปอีกเหรอมันช่างเป็นช่วงเวลาที่แย่มาก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 ที่สุดฉันไม่ได้เก่งอย่างที่ทุกคนคิดนะทำไมโชคชะตาใจร้ายกันฉันจังเลยและวันนี้เราจะพาทุกท่านเปิดสถานที่สุนารีวาลเตอร์เจอกันกำเนิดรักต่างวัยอายุห่าง21ปีก่อนปิดฉากรักต่างวัยโดยความรักครั้งนี้ต้องย้อนกลับไปปี2559สุนารีวาลเตอร์ได้เปิดตัวกับสื่อว่าคบหาดูใจกับแฟนเด็กชาวต่างชาติที่อายุห่างกัน21ปีซึ่งทั้งคู่เจอกันที่ผับแห่งหนึ่งหลังจากเลิกงานร้องเพลงและบินไปทำความรู้จักกับพ่อแม่และครอบครัวของฝ่ายชายที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ก่อนที่ในเวลาต่อมาจะจดทะเบียนสมรสและประกาศเลิกในที่สุด